มันคือระเบิดที่ทรงพลังและมีอนุภาพการทำลายล้างสูงที่สุดชนิดหนึ่งของโลกมีหลักการทำงานโดยการใช้ออกซิเจนจากอากาศโดยรอบเพื่อสร้างแรงระเบิดสามารถทำให้เกิดคลื่นกระแทกที่ความเร็วมากกว่าเสียงหลายเท่าและยังคงสภาพยาวนานกว่าระเบิดทั่วไปความรุนแรงเหล่านี้สามารถทำลายอาคารขนาดใหญ่ในพริบตามีความสามารถในการทำลายล้างศัตรูที่หลบซ่อนอยู่ในที่แคบหากเป็นมนุษย์อาจได้รับแรงดันมหาศาลจนปอดเสียหายและร่างกายระเหยกลายเป็นไอจากพลังความร้อนถือเป็นระเบิดต้องห้ามที่หากประเทศใดใช้อาจต้องได้รับข้อหาอาชญากรรมสงครามในวันนี้จะพาคุณไปรู้จักกับระเบิดสุญญากาศแวคัมบอมหรืออาวุธเทอร์โมบาริกหรือระเบิดละอองลอยระเบิดเชื้อเพลิงกลางอากาศเป็นอาวุธที่ได้รับการพัฒนาในช่วงปี1960ในสหรัฐอเมริกาและในขณะเดียวกันก็จะรับการพัฒนาในสหภาพโซเวียตแต่กองทัพอากาศเยอรมันได้ทำการทดสอบเป็นครั้งแรกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในอดีตระเบิดชนิดนี้เคยถูกใช้ในสหรัฐในสงครามเวียดนามมาก่อนส่วนรัสเซียก็เคยใช้เช่นกันในการปะทะกับเชสเนียเมื่อราว20ปีก่อนแต่ตามพิธีสารฉบับที่3การควบคุมอาวุธเพลิงหรือโปรโตคอล3 Incendiary Weapon ของอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธอนุสัญญาเจนีวาในปี1980ระบุว่าระเบิดสุญญากาศเป็นอาวุธต้องห้ามซึ่งห้ามใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีพลเรือนอยู่ที่หากประเทศใดใช้อาจต้องได้รับข้อหาอาชญากรรมสงครามหลักการทำงานถือเป็นอาวุธแบบ2ขั้นตอนที่สร้างแรงระเบิดมหาศาลโดยยิงจากจรวดภาคพื้นดินหรือกระสุนปืนใหญ่ทางอากาศโดยประจุระเบิดครั้งแรกจะเปิดเปลือกออกและกระจายละอองลอยเชื้อเพลิงออกไปเกิดเป็นกลุ่มควันจากนั้นประจุระเบิดครั้งที่2จะทำให้เกิดประกายไฟขนาดใหญ่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆสร้างการระเบิดที่รุนแรงสร้างคลื่นแรงกระแทกขนาดใหญ่และเกิดสุญญากาศขณะที่ออกซิเจนรอบถูกดูดเข้าไปตรงกลางซึ่งอุณหภาพของมันสามารถสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างสำหรับชนิดของอาวุธเทอร์โมบาริกที่พบในขบวนทหารของรัสเซียรู้จักกันดีในชื่อเครื่องปล่อยจรวดหลายลำกล้อง TOS-1A Buratino ที่มีขนาด220มิลลิเมตร30ลำกล้องถูกติดตั้งอยู่บนรถถัง T-72 และ T-90 อัตราการยิง30นัดต่อ15วินาทีซึ่งมีพิสัยการยิงอยู่ที่4กิโลเมตรและมีรัศมีการระเบิดแผ่ขยายออกเป็นวงกว้างมากถึง 1,000 ฟุตเดวิดจอห์นสันอดีตทหารพันเอกสังกัดกองทัพบกสหรัฐได้กล่าวไว้ว่ามันคืออาวุธทำลายล้างที่มีความน่าหวาดกลัวอาวุธเทอร์โมบาริกสามารถทำลายล้างผู้คนโดยคลื่นอัดกระแทกโดยได้สูญญากาศแรงนั้นมหาศาลจะถูกดูดออกจากปอดอาจทำให้ปอดของมนุษย์ฉีกขาดได้ถึงแม้ว่าระเบิดสุญญากาศจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้กับเขตเมืองแต่มันมีความอันตรายมากหากยิงเข้าไปในตึกหรืออาคารบ้านเรือนที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นอาวุธเทอร์โมบาริกมีส่วนผสมของเชื้อเพลิงเกือบ 100% และมีพลังงานมากกว่าวัตถุระเบิดควบแน่นทั่วไปที่มีน้ำหนักเท่ากันอย่างมากและหากสูดดมไอน้ำมันเชื้อเพลิงจะลุกไหม้เข้าไปในอวัยวะภายในเชื้อเพลิงที่พบบ่อยที่สุดคือเอเทลีนออกไซด์และโพรพิลีนออกไซด์มีความเป็นพิษสูงดังนั้นระเบิดสุญญากาศถือได้ว่ามีความอันตรายอย่างยิ่งและไม่กี่ปีที่ผ่านมามีรายงานผู้พบเห็นเครื่องยิงอาวุธเทอร์โมบาริกของประเทศรัสเซียในยูเครนที่บริเวณเมืองเบลโกรอดซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้ามของชายแดนยูเครนแม้จะไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศข้อใดห้ามการใช้ระเบิดสุญญากาศโดยตรงแต่หากรัสเซียใช้อาวุธนี้ในการโจมตีพลเรือนจริงแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการละเมิดอนุสัญญากรุงเฮกปี1899และปี1907
ในช่วงนานาสาระปิ้นรูเพิร์ตดรอปหยดแก้วที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมันคืออะไรจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับปรินซ์รูเพิร์ตดรอปถูกค้นพบในช่วงศตวรรษที่17เมื่อเจ้าชายรูเพิร์ตจากเยอรมนีได้นำชิ้นแก้วประหลาดจำนวนหนึ่งมามอบให้กับพระเจ้าชาร์ลส์ที่2แห่งประเทศอังกฤษและถูกส่งต่อไปยัง Royal Society สถาบันวิทยาศาสตร์เก่าแก่ของอังกฤษเพื่อทำการศึกษาในช่วงปี1661ผ่านมาแล้วเกือบ400ปีปริศนาของมันทั้งความแข็งแกร่งตุดเพชรแต่มีความเปราะบางกว่าแก้วล้วนอยู่ในชิ้นเดียวก็ได้ถูกเปิดเผยเมื่อคุณหยดแก้วหลอมเหลวลงไปในน้ำผิวด้านนอกจะเย็นเร็วกว่าด้านในมากผิวด้านนอกที่แข็งตัวก่อนอย่างเร็วจะเกิดการหดตัวและเกิดแรงอัดขึ้นมหาศาลส่วนเนื้อแก้วด้านในที่มีความแข็งที่หลังจะเกิดแรงดึงทำให้ลูกออดแก้วมีโซนแรงอัดอยู่บริเวณเหนือผิวนอกและโซนแรงดึงอยู่ภายในการจะทำให้ลูกออดแก้วแตกได้ต้องทำให้เกิดรอยร้าวไปถึงโซนแรงดึงเนื่องจากผิวด้านนอกของหยดแก้วชนิดนี้จะมีแรงอัดมหาศาลแม้จะโดนการกระแทกอย่างแรงก็เกิดรอยร้าวขึ้นได้ยากมากอีกอย่างหนึ่งรอยร้าวที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะวิ่งไปตามความยาวมันจึงกินลึกลงไปไม่ถึงโซนแรงดึงดังนั้นเมื่อค้อนเหล็กทุบหยดแก้วนี้มันจึงไม่แตกหรือแม้แต่ยิงด้วยกระสุนปืนก็ไม่สามารถทำอะไรหยดแก้วนี้ได้เลยแต่ถ้าส่วนหางของหยดแก้วนี้ถูกขีดบอกด้วยครีมเหล็กจะมีรอยร้าวไปถึงโซนแรงดึงที่อยู่บริเวณด้านในทันทีหยดแก้วนี้จะเกิดการระเบิดอย่างเร็วและสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหา Channel ก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณเป็นรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละ1ไลค์1คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับI'm gonna be big, 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 big